สวัสดีค่ะมาแบบเงียบๆมาแบบไม่พูดใครดูสดให้พิมพ์ว่าดูสดนะคะเสียงภาพชัดดีหรือเปล่าบ้านอ้วนยังอยู่ที่ประจวบนะคะโรงแรมซีไซด์นี่เพื่อให้มันยกเพื่อให้โคนมันยกแล้วก็ฟูนะคะพอฟูแล้วเนี่ยผมมันจะดูมีโวลูมมันอาจจะดูเหมือนช็อตนิดนึงแต่ว่ามันก็จะช่วยทำให้ผมเนี่ยไม่เปียกนะคะเวลาเราเหงื่อออกผมมันจะไม่เปียก Hi friend good morning good morning ที่ยนต์คือหน้าค่ะหน้าคือแบบอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ค่ะที่ยนต์คือหน้านะโอ้โหแบบไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปจะต้องโปะยูสลีนยังไม่เน้นหน้าขาวนะคะเน้นแบบว่าฟื้นฟูเซลล์ผิวนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องแบบบำรุงกันชุดใหญ่เพราะว่าไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะชิวๆปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วผิวพันแบบเดี๋ยวจะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาฟิลเตอร์ออกให้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยินมากสุดอะไรสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะตื่นนอนประมาณ7โมงกว่านะคะนอนดึกเมื่อคืนเนี้ยพอใกล้กับกรุงเทพปุ๊บเนี่ยเริ่มนอนดึกHello my friend USA Hi USA fan แบบพอเริ่มเข้ากรุงเทพนี้ก็จะเริ่มแบบว่ามีอาการแบบว่านอนดึกเมื่อคืนนี้คือแบบปกติเนี่ยช่วงที่พักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบ้านอ้วน4ทุ่มก็ง่วงแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะคะตีหนึ่งครึ่งยังมีอาการแบบว่าเอ้ยยังได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยนะคะสวัสดีจ้าก ลับไปก็ต้องแบบว่าดูแลผิวหน้าให้ดีอะค่ะกะว่าเดี๋ยวกลับไปจะใช้ยูสลีนนะจริงๆใช้ครีมยายนางแต่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลับไปใช้ครีมยายนางก่อนให้ต่อนะเดี๋ยวเอาฟิลเตอร์เดี๋ยวนะ Hi Rosa Thank you for stars นะคะภูมิแพ้กทม สวัสดีจ้ะตุ๊กตายะลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุดคนึงสวัสดีการปันเจริญอ่าฮะฮายชาวต่างชาติเยอะมากเลยเอาฟิลเตอร์ออกไงว่าลืมทำไงวะทุกคนเอาฟิลเตอร์ออกยังไงปึ้งแบบว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแผ่วไม่ไหวปัง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 ปี้เดี๋ยวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ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 สวัสดีจ้า say hi say hi all you guys say hello Thailand in morningThailand morning I stay at hotel I stay at hotel รวมแล้วไปเที่ยวกี่วันคุณขวัญฮาไทยนับให้หน่อยดีเราออกจากบ้านมาวันที่13วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ13ออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่13ช่วงไหนวะจำไม่ได้ค่ะน่าจะเป็นช่วงสายๆของวันที่13ก็นับวันเที่ยวตั้งแต่วันที่13เลยแล้วกันจริงๆนะคะตั้งใจว่า 2-3 สัปดาห์แต่ตอนนี้ก็จะ2สัปดาห์แล้วค่ะ2สัปดาห์ไปแล้วนะคะ2สัปดาห์ Today is วันที่27ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยกลับไปก็ต้องแบบว่าบำรุงหน้าสุดๆเลยค่ะอันนี้ก็โบกไปก่อนนะคะ
Will you home be home today or still long way? Still long way. Hello, baby Emily. Hi. 15 วันโอเค15 วันแล้ว14 วันแล้ว15 วันแล้วสวัสดีพี่เอค่ะลุงแอดไปกินข้าวเช้าบัดอ้วนไม่ขี้เกียจกินนะคะตอนนี้อยู่บ้านยายอ๋อพี่อีทอยู่บ้านยายเป็นไงมั่งคะ15 วันแล้วค่ะทุกคนอ่าฮะเนี่ยต้องกลับไปแบบฟื้นฟูสุดๆเลยค่ะนี่ขนาดฟาวเดชั่นแล้วหรือว่ารองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันอ้วนสิวไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าฝ้ากระเยอะมากแล้วก็แบบผิวแห้งอะไรเงี้ย be safe thank you พยายามจะเที่ยวให้แบบกินเวลาให้ได้แบบ 2-3 สัปดาห์นะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างจะลงตัวสำหรับการบริหารจัดการเรื่องเวลาแต่ว่าพอถึงวันนี้เนี่ยมันเที่ยวค่อนข้างจะเกือบครบแล้วอะนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะเหไปทางลาดบุรีไหมสวนพึ่งหรือเปล่ามีคำแนะนำไหมคะวันนี้ถ้าจะฟาดถึงกรุงเทพก็ถึงนะวันนี้ถึงกรุงเทพแล้วค่ะจริงเหรอถึงกรุงเทพเลยเหรอยังลางานอีก3 วันอยู่เลยอะเอาไงดีอะเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนครีมคุณหน้าใช้ดีสุดๆเลยใช้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวบัดอ้วนไปแล้วเดี๋ยวจะเริ่มดูแล้วว่ามีอะไรอะไรจริงปรึกษาหน่อยได้ไหมแต่ป่านนี้เขาคงไม่เอาเราแล้วล่ะคือมีคลินิกหน้าใสคลินิกฉีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคลินิกฉีดอะโบท็อกฉีดเมโซให้หน้าฉีดอะไรที่ทำให้หน้าเล็กลงอะไรแบบนี้ค่ะอะไรประมาณนี้มีคลินิกแบบนี้เขาติดต่อมาโอ้โหแบบคลินิกดังนะมีดาราไปทำเยอะคนติดตามเพจเป็นล้านเลยนะติดต่อให้บานอ้วนไปทำหน้าฟรีแต่บานอ้วนกลัวติดเข็มถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบว่าต้องฉีดต้องอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวติดเข็มก็เลยไม่ได้รับนะคะก็เลยไม่ได้รับแต่ก่อนมีแม้กระทั่งคลินิกทำหน้าศัลยกรรมอะไรเงี้ยไปต่อรออะไรลาดบุรีสวนพึ่งสวยไหมคะไปการคอนทัวร์ไม่ต้องมากค่ะเพราะหน้าค่อนข้างเมือกอยู่แล้วค่อนข้างจะสีเข้มอยู่แล้วนะคะบอดอ้วนก็แต่งไปการแต่งหน้าเนี่ยฝึกทักษะหลายอย่างมากๆเลยค่ะเรื่องสมาธิเรื่องนะคะความมือนิ่งบานอ้วนเที่ยวครั้งหมดเงินเยอะไหมเหรอคะบานอ้วนไม่ได้ถือกระเป๋าอ่ะเป็นลุงแอดนะคะลุงแอดแล้วทุกปีที่ไปใต้เนี่ยเราจะเน้นเที่ยวแบบเนี้ยไปเรื่อยๆขับรถแล้วก็หาที่พักนะคะที่พักก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็เฉลี่ยที่พักเนี่ยวันละ500-600 บาทต่อห้องนะคะแต่เรานอนบ้านตัวเองนะคะกินมื้อนึงบานอ้วนน่ารักนิสัยดีขอบคุณนะจ๊ะกิ๊กกิ๊กก็เหมือนกันใจดีเอาทุเรียนมาฝากบานอ้วนด้วยอยากกอดอีกแล้วเป็นไงคะพี่ปูเป้ให้ขับรถไปชลบุรีปะล่ะศรีราชาปะล่ะบางแสนปะล่ะโถไปอย่างนั้นได้นะแฟนเพจเทแน่เลยโบวี่น่ารักเนอะชอบโบวี่ใช่แล้วฉันกลับ4-7เธอกลับมาที่ไหนสระบุรีป่ะบูเธอมาวันไหน4-7เนี่ยสระบุรีไง
เนี่ยกำลังกังวลเรื่องภาษีที่ดินน่ะพี่เอจ๋าหนูขอถามหน่อยในฐานะที่พี่เอมีที่ดินเยอะเนาะหนูมีที่ดินอยู่หน่อยเดียวแหละแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะหมดเขตอะไรวันที่เนี่ยสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันเนี่ยบัดอ้วนก็เลยงงก็เลยแบบไม่มีความรู้ค่ะไม่เคยมีที่ดินที่ดินต่างจังหวัดญาติเป็นคนเสียให้นี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็งงๆเหมือนกันเห็นข่าวมันขึ้นมาแบบยังไม่ได้ไปเสียภาษีที่ดินเลยเรามีที่ดินอยู่นิดหน่อยนะคะในกรุงเทพทีนี้ก็เลยงงนิดหน่อยค่ะว่าเรายังไงอะไรเงี้ยกำลังถามผู้รู้ที่เขาแบบว่าเอาแบบไม่ต้องมาแบบประมวลกฎหมายอะไรให้งงนะเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะให้เข้าใจง่ายๆตอนนี้นั่งอยู่โรงแรมซีไซด์ตรงกันข้ามกับร้านสุดาคาเฟ่นะคะที่เรานั่งรีวิวกันเมื่อวานนี้นะคะสนุกสนานกันไปอันนี้กำลังจะไลฟ์ดังนะคะทุกคนบ้านอ้วนเนี่ยนะอาศัยแบบว่าเราอะแต่งบ่อยๆนะมันก็เริ่มชินมือค่ะสวัสดีครั้งแรกค่ะพี่บานสวัสดีคุณภาวนาใช่ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะ GM LoveSay hi, all you guys. Can like and share for me. สิ่งที่บ้านว่ากำลังทำนี่คือการสร้างกรอบและสร้างเงาดั้งนะคะคอนทัวร์ให้มีเงาดั้งไม่เท่าไหร่ค่ะถามเขาก่อนหนูวิสิที่ดินหนูเล็กนิดเดียวแหละพี่เอแต่ว่ากลัวผิดกฎหมายที่เราแบบเว้นการเสียภาษีหรือไม่มีใครมาเตือนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวหนูจะถามผู้รู้ให้รู้แน่ก่อนถ้าเลยวันนะโดนปรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คงโอเคคงไม่โดนเยอะนะไม่งั้นก็แยกกันหมดนะคะก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่แต่แค่อยากทำให้ถูกต้องชื่อปาวีนาแต่ว่าเขียนว่าภาวนาลองดูชื่อนะคะพิมพ์ผิดใช่ไหมคะตอนที่สร้างชื่อ Facebook นะคะบ้านนอกทำสวนปลูกต้นไม้แต่ว่าบ้านอ้วนเป็นที่ดินว่างเปล่าอะค่ะเขาถึงได้ตอนนี้เขาถึงได้เอาที่ดินเปล่ามาปลูกกล้วยปลูกอะไรกันใช่ไหมก็เดี๋ยวนี่แหละค่ะวันที่1ก็จะเปลี่ยนเป็นตึกแล้วเพราะว่าอะไรถูกหวยเพราะไปไหว้ไอ้ไข่มาแล้วไงเข้าใจปะก็จะต้องไม่ได้เสียที่ดินว่างเปล่าอีกต่อไปมันก็คงจะเป็นภาษีสิ่งปลูกสร้างอะไรแบบนี้ประมาณนั้นใช่แล้วนะก็น่าจะติดต่อเขตแล้วก็เอาโฉนดไปด้วยอะไรเงี้ยแต่มันจะหมดเขตแล้วนี่เนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วนี่อยู่จนมาวันที่27แล้วทันไหมเนี่ยนะคะก็ยังจะเที่ยวต่ออยู่เลยเนี่ยถ้าเลยเวลาจะโดนปรับเยอะแค่ไหนก็น่าจะต้องรับก็อยากทำให้ถูกต้องพูดง่ายไม่ได้อยากทำผิดกฎหมายอะไรแต่ก่อนนะขายของออนไลน์เนาะเราก็แบบอยากทำให้ถูกกฎหมายแต่ก็ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยกว่าจะตั้งเป็นบริษัทมาแล้วอู้หูยวุ่นวายกระจุกกระจิกมากนี่ทุกคนบอกว่ารวดโชคดีจังเลยบารวดโชคดีจังเลยได้เที่ยวได้อิสระได้เอ่ยทุกอย่างแหมก่อนหน้านี้วุ่นวายโอ้โหชีวิตจะสับสนวุ่นวายนะคะยุ่งยากไปหมดนะคะกว่าจะมีวันนี้กว่าจะแบบเสถียรภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหสวยหรูดูดีปูด้วยกุหลาบปูพรมหรือโรยกุหลาบกุหลาบนะคะชีวิตมันยุ่งยากสับสนแต่ว่าสติไงนะคะพอเราแบบมีประสบการณ์มากขึ้นเรามีโอกาสได้ล้มเหลวมีโอกาสได้งงงวยมีโอกาสได้แบบระวังค่าปรับนะคะเยอะแค่ไหนอะที่หน่อยเดียวที่ไม่กี่ตารางวาค่าปรับจะเยอะแค่ไหนอะขอแลกดูก่อนว่าความสุขกับการท่องเที่ยวแล้วก็การเสียภาษีเนี่ยถ้ายอมเสียค่าปรับแล้วมันจะสักกี่บาทกันบัดอ้วนเพิ่งทราบไงว่าอะไรขอบเขตการเสียภาษีแล้วมันไม่มีหนังสือเตือนหรือเป็นหน้าที่ของประชาชนหรืออะไรยังไงนี่ไม่รู้เลยนะคะบัดอ้วนได้เลขเด็ดไม่ได้หรอคะ random เขาเรียกอะไรนะเอาเลขที่เราชอบอ่ะแหละเลขทะเบียนรถนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะบัดอ้วนเนี่ยไม่ค่อยอินเรื่องซื้อเขาเรียกอะไรเสี่ยงโชคเท่าไหร่แต่แบบ
จะเป็นสไตล์แบบว่าทำงานก็ถ้าประสบความสำเร็จได้ก็จะดีมาก Are you home now? No, I'm still long vacation. I'm boring you, right? It's too long. Hello, Lake. How are you? Wow. Okay. In evening, California. And morning, Thailand. ก็พอจะแบบแรงเงาหน้าไปได้ประมาณหนึ่งนะคะปกติที่ดินจะมีหนังสือแจ้งแต่มีหลายคนตกหล่นนั่นน่ะสิ Nice morning pretty one thank you ดีแล้วค่ะบัดว่าก็เรียวๆนะไม่รู้อ่ะก็อันไหนทำอะไรก็อยากทำให้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันยากมันเครียดนะตอนสมัยที่แบบว่าตอนที่แบบทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็เริ่มมีรายได้มากขึ้นแบบว่ามากกว่าการทำงานประจำเยอะๆเนี่ยเราเคยเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายตอนเราอยู่ในระบบถูกไหมคะใครเป็นฮัลโหลใครเป็นสัมภาระมั่งไหนมาคุยกันคือแบบในฐานะแม่ค้าออนไลน์นะขอพูดแทนแม่ค้าออนไลน์เลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบเลี่ยงภาษีเลยนะคะเราแค่แบบไม่มีความรู้เท่านั้นเองนะคะไม่มีความรู้เรื่องทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจนะคะการมีเงินได้แบบค้าขายแบบอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องภาษีนี้ไม่เกี่ยวกับที่ดินค่ะเข้าใจค่ะอันนี้คุยเรื่องภาษีออนไลน์แล้วค่ะย้ายเรื่องแล้วค่ะนะไอ้ภาษีที่ดินก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้พูดถึงทำอะไรแล้วอยากทำให้ถูกต้องอ่ะอยากเข้าใจปะความหมายของบ้านอ้วนอ่ะคือทำอะไรอยากทำให้ถูกต้องโอ้นิคารากัวแฟน Hello I see your comment Thank you เราเนี่ยอยากทำอะไรก็อยากทำให้มันถูกต้องแหละเวลามันเกิดเขารัฐบาลเขาทวงหรือว่ามีผิดกฎหมายหรือว่าแบบโดนจับโดนเอ่ยขึ้นมาก็แบบโอ้ก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมยังไงอะไรไม่เข้าใจอ่ะประชาชนบางทีไม่ได้รู้กฎหมายขนาดนั้นหรือว่าแบบบางทีนะเขาพูดเป็นภาษาไทยนะแม่งก็แบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะภาษากฎหมายภาษามาตาไอ้หนุนไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยงงไปหมดนะคะเราไม่มีความรู้ไงเห็นไหมความด้อยความรู้เนี่ยมันทำให้เราแบบว่าผิดพลาดอะไรเงี้ยพูดถึงเรารู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยไงถ้าทำถูกต้องได้มันก็ดีกว่าไม่แก้อะไรเงี้ยสวัสดีพี่จ๋าวงชิงตันใช่ไหมคะใครฟังแล้วเพลิดเพลินให้พิมพ์พอพานสักทีสองทีดูสิไหนพิมพ์พอพานมาดูดิมันว่าคนพูดเก่งคุยเก่งนะคะก็เนี่ยแหละเราก็มีเพื่อนนะคะมากมายใน Facebook เนี่ยแหละที่คอยให้ข้อมูลคอยให้คำแนะนำหรือว่าเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็แบบต่างๆพอเพลินนะคือพอดีว่าพ่อกับแม่แกกินข้าวของโรงแรมไม่ใช่กินข้าวดิเขามีอาหารเช้ามีแบบเบคฟัตอะไรแบบกาแฟสลับปุงสลับปะอะไรของเขากินไปเรียบร้อยแล้วแต่บัดอ้วนยังไม่หิวก็เลยพ่อกับแม่มาแต่งตัวก่อนไปอะไรเงี้ยก็เลยมาแต่งแล้วนี่ก็เผื่อได้ไอเดียจะไปเที่ยวไหนต่อนะคะนี่กลับไปก็เดี๋ยวมีเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะคะบัดอ้วนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยทำงานตลอดเวลานะคะไม่ได้ว่ามาเที่ยวแล้วเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้สนใจปล่อยให้ลูกน้องทำงานไม่ใช่นะคะบัดอ้วนทำงานอยู่นะคะไม่งั้นเราไม่มีของสวยๆมาแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะบัดอ้วนจะเริ่มธุรกิจใหม่อีกนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจขายอาหารนะคะตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องช่องทางอยู่นะคะเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆพอให้มีรายได้นะคะเป็น second business แบบว่าสำรองเอาไว้นะคะไฮไลท์ตากับจมูกกันเหรอคะอ๋อตรงคอนทัวร์ใช่ไหมจ๊ะคอนทัวร์บานอ้วนใช้ตัว Maybelline Fit Me Concealer นะคะราคาไม่แพงค่ะ100กว่าบาทในวันที่เซลล์ราคาทั่วๆไปปกติก็อยู่200นิดๆอะไรเงี้ยค่ะโบกนิดนึงแหละเพราะว่าบอกตรงว่าต้องการความหนาหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวพอโดนแดดโดนอากาศข้างนอกมันก็มา I love you sis I love you too สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลอเมริกาก็กำลังค่ำๆหัวค่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไงแล้วแต่โซนอีกเนาะไลฟ์สดจนรู้แล้วจนรู้แล้วว่าใครประเทศไหนอยู่ยังไงอะไรเวลายังไงนะคะของอะไรไม่ลองก็ไม่รู้เนาะบ้านอ้วนก็
เตรียมตัวค่ะก็พยายามทำให้ดีแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็เป็นอีกช่องทางเป็นช่องทางรายได้นะคะเร็วๆนี้จะมียูทูบเบอร์มาสัมภาษณ์บานอ้วนอีกทีหนึ่งว่ะเดี๋ยวบานอ้วนกำลังดูว่ามันคืออะไรเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะยังพูดไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรพนักงานร้านพยาบาลอ้วนต้องจบปริญญาใช่ไหมเหรอไม่นะคะบานอ้วนเนี่ยไม่ได้รับคนจากวุฒิการศึกษาบานอ้วนรับคนจากคุณสมบัติที่เราต้องการเข้าใจไหมคะเคยรับวุฒิม.3มาเป็นแอดมินแล้วค่ะนะคะเคยรับมาแล้วนะคะเรารับคนจากคุณสมบัติที่เราตั้งไว้เราไม่ได้รับแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็การพูดคุยเราไม่ได้รับคนว่าเกรดเท่าไหร่ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่จบอะไรแต่ถ้าจบอะไรได้ก็กําหนดขั้นต่ําไว้ไม่ได้แบบต้องแบบสูงมากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะบัตรสัมภาษณ์เองนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายร้านเราเนี่ยมันเป็นองค์กรเล็กๆนะคะเป็นแค่แบบว่าเป็นนิติบุคคลเล็กๆนะคะเป็นบริษัทเป็นองค์กรเป็นร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์เล็กๆที่แบบดูแลกันแบบว่าไม่ได้แบบโหเชนใหญ่แบบมีได้มีชงมีเชนอะไรแบบธรรมดาวันนี้จะให้สีปากกำหนดทุกสิ่งนะคะวันนี้ก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการคิดงานการพัฒนาตัวงานนะคะแล้วก็ระบบการทำงานอะไรเงี้ยจะชอบคิดแบบนี้ช่วงเวลานี้นะคะพยาบาลเป็นคนดีรักพยาบาลนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่ได้มีดีตลอดนะคะบางทีก็มีข้อเสียเยอะๆมากมายนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆดูกันไปบางทีก็ไม่ถูกต้องหรอกอะไรเงี้ยไม่ถูกจริตคนบางคนหรอกแต่ว่าก็เราก็เป็นคนธรรมดาจริงๆอะค่ะที่แบบใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยแต่สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีแหละขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนกันค่ะพี่นุ้ย Hi from Texas Hi สวัสดีพี่พิมพี่พิมวราบัดวนก็ reality แหละนะคะเราอยู่ตรงนี้ก็สาธารณะพอสมควรเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาติดตามบัดว่าคือไลฟ์สดแก้เหงาด้วยได้พูดคุยได้อะไรนะคะสนุกดีชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้มากที่สุดเลยอ่ะคือแบบเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวการทำงานแล้วก็รู้เป้าหมายของตัวเองอะไรเงี้ยชอบชีวิตตัวเองช่วงนี้มากนะคะYolanda, are you okay with hurricane? ที่ไหนตอนไหนมี hurricane? How about hurricane? Hello from New York. How are you doing? Just make up. บันอ้วนน่ารักชอบสะพายใต้ด้วยพี่ก็คนนครศรีธรรมราชขอบคุณนะคะที่ติดตามอยากทำงานแบบโบวี่อ่ะพี่บานรับอีกคนไหมอ่ะเหรอคะบัตรอ้วนยังไม่ได้มีแพลนรับนางแบบเพิ่มนะคะจริงๆเนี่ยก็บัตรอ้วนจริงๆก็ตอนเริ่มต้นคุยกันเนี่ยกับโบวี่เนี่ยเราคุยกันถึง2หน้าที่นะคะก็คือเป็นนางแบบแล้วก็เป็นพนักงานทำสต็อกด้วยนะคะแต่ว่าโบวี่เนี่ยนะต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะรับโบวี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยโบวี่เนี่ยก็มีความพัฒนาแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงนะคะไม่ได้พูดเป็นคนพูดเยอะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าดูฟังแล้วลงมือทำนะคะแล้วก็พัฒนานะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆชื่นชมแบบออกสื่อเลยนะคะตรงที่ว่า
คือโบวี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่รู้นะคะโบวี่ไม่รู้ภาษาอังกฤษโบวี่เนี่ยทำความเข้าใจและรู้จักแบรนด์เสื้อผ้านะคะจากการบอกเล่าจากการถ่ายทอดของพยาบาลอ้วนแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อผ้านะคะจากคนที่ไม่ใช่เกี่ยวกับวงการนี้เลยเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่โบวี่เนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องแฟชั่นแหละนางก็ชอบแต่งตัวมีความสุขสนุกที่จะได้แต่งตัวนะคะอะไรเงี้ยชีวิตจริงโบวี่มันจะเป็นคนไม่พูดมากมันลงมือทำโอ้ที่เท็กซัสเหรอคะแรงพอสมควรใช่ไหมคะโอ้บันอ้วนฟอลโล่ยูทูบเบอร์ที่เท็กซัสอยู่ฮิวสตันเป็นไงมั่งไม่รู้อยู่เมืองไหนไอเฮอริเคนอะมลรัฐไหนเรียกไม่ถูกนะเดี๋ยวไปฟอลโล่อีกทีหนึ่งบันอ้วนก็ฟอลโล่คนไทยในอเมริกาเยอะค่ะเพราะว่าแบบมันหมุนมาแล้วแบบก็จะมีคนไทยในอเมริกาที่เขาอยู่อเมริกาแล้วเขาก็รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยก็ตามมาเรื่อยๆก็จะแบบเห็นอะไรเงี้ยเราตามใครแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็ห่วงใยเนาะสารทุกข์สุขดิบเนาะมีใครตามบานอ้วนจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยว่าเอ้ยบานมาทำอะไรวะวันนี้อะไรเงี้ยเออสนิทใครรู้สึกเป็นเพื่อนกับเราให้พิมพ์คำว่าเพื่อนเออพิมพ์หน่อยสิกี่อัลฟาเบตกี่ห้าหกตัวพิมพ์มาคำว่าเพื่อนนะใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันดูเธอแล้วฉันเพลิดเพลินฉันรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนกับเธอจังเลยอะไรเงี้ยเราได้คุยกันนะเราไม่ใช่แบบมาฟังบานอ้วนคนเดียวแต่ว่าเราเหมือนได้แลกกันไปกันมาดูบานอ้วนเหมือนโดนสะกดไม่ต้องเลยขอบคุณนะคะใครดูกับเรารู้สึกเอ้ยเราน่าจะเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเพราะเราฉันรู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยฉันมาฟังเธอแล้วฉันรู้สึกดีอะไรเงี้ยอีนี่ก็ไม่ได้มีสาระอะไรหรอกแต่ว่าการได้แบบใช้เวลาด้วยกันในไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันโอเคนะคะทุกคนบางทีแบบยุคนี้เนี่ยการจะไปเที่ยวหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะคะยุคนี้เพื่อนออฟไลน์เนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ครอบครัวแล้วเนี่ยกว่าจะไปสร้างเนี่ยความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็จะแบบไว้ใจกันยากนะคะนี่คือมิตรภาพที่เราสามารถสร้างกันได้นะคะผ่านโลกออนไลน์คิวก็เขียนไปตามรอยเดิมๆนี่แหละนะคะง่ายๆแต่งหน้าทีก็ดูดีทีนึงอะแต่ถ้าไม่แต่งเลยนะโอ้โหแบบก็งั้นบ้านๆอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการพิมพ์คำว่าเพื่อนนะคะชื่นใจมากบัดว่าเอาพลังนี่แหละจากการไลฟ์สดนี่แหละมาใช้ชีวิตอีกทีนึงเหมือนกันนะคะเป็นคนติดโซเชียลติดมือถือนะคะห้องน้ำยังต้องเอามือถือเข้าไปด้วยนะคะเป็นคนติดแบบนั้นเลยนะคะตอนนี้นะยอมรับเลยว่าถ้าไม่มีมือถือเนี่ยเป็นบ้าแน่นอนใครติดมือถือมั้ยติดมือถือจริงๆนะบัดว่าน่ะไปฉี่ไปขี้เนี่ยยังต้องเอามือถือเข้าไปไม่มีวางมือถือเนี่ยของที่ไม่หายแน่ๆคือมือถือครับเพราะติดมือมากเมื่อคืนนี้แอร์น่าจะผิดโหมดแล้วแบบชื้นมากนะคะแล้วก็เลยพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตื่นเนี่ยไม่ได้นอนปรับให้มันเย็นแบบว่าอากาศแห้งหน่อยมันดีขึ้นเมื่อคืนเลยกิน CPM นะคะให้มันแบบให้คอนเจสมันดีขึ้นมีคอนเจสมากเลยคอนเจสก็คือแบบเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยอีโต๊ะนี่มึงก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาจังเลยเนี่ยเหมือนกันเลยติดเนาะไม่ได้ดูบ้านอ้วนเหมือนใครอะไรไปสักอย่างขอบคุณนะคะเราเหมือนครอบครัวแหละวะแบบฉันดูเธอดูฉันอะไรเงี้ยบ้านอ้วนก็รอดูคอมเมนต์อยู่ถ้ามีเวลาอ่านก็จะอ่านคอมเมนต์แต่บางจังหวะบ้านอ้วนกินใช่ไหมถือจนหลับใช่ไหมคะพี่พิมพ์นะคือถ้าเป็นไปได้นะก็อยากไลฟ์สดแบบอ่านคอมเมนต์นะคะแต่บางทีแบบเราแบบว่าเอาดองที่ไปกินข้าวข้างนอกแล้วแบบตั้งกล้องก็อยากให้แฟนเพจได้เห็นว่าเออนั่งกินอะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอกล้องมันไกลก็อ่านคอมเมนต์ได้ไม่ทั่วถึงแฟนๆอย่าน้อยใจนะคะหลายคนแบบพิมพ์แบบว่าก็น้อยใจแบบว่าเคยพิมพ์มาแล้วไม่ได้อ่านข้ามของเราอะไรเงี้ยมีประเด็นนั้นหรอกนะคะช่วยทำความเข้าใจหน่อยว่ามันในมุมของบัตรว่าก็ค่อนข้างจะยากอยู่เด้แต่ว่าเราอยากชัดเจนด้วยกันเนี่ยเราสร้างสัมพันธภาพเราได้คุยกัน you are rock girlfriends เข้ามาวันนี้จะไปไหนต่อก็นั่นน่ะสิไปไหนดีอ่ะเ
ปูยาดมมาลือใส่ก็ให้มันสดใสสดใสไว้ก่อนนะคะนี่ยาดมมาพร้อมกับชุดมัดย้อมค่ะมัดย้อมนั่นอะไรเนี่ยแม่โคซองไหมว้าวสวัสดีคีนสวัสดีแฟนเพจดิแม่สวัสดีค่ะดูจนหลับโทรศัพท์ตกใส่จมูกบ่อยมาก Hi Mexico fanน่าจะไปกินกาแฟค่ะไปดื่มดำกับบรรยากาศจะกินข้าวทำไมเนี่ยไม่ตายเลยโอ้โหอย่าเพิ่งกะเกลไก่หรือไม่ตายนี่มันประจวบนะแม่ประจวบแม่ฮัลโหลนี่ประจวบพี่บานพี่บานแวะอะไรวะสิอ่านไม่ทันแวะวัดทางสายอย่างค่ะพิมพ์ทางสายอำเภอบางสะพานเลยมาแล้วจ้ะขออภัยด้วยน่าจะไม่ได้แวะละค่ะจะกรุงกรุยบุรีปราจีนบุรีอะไรก็ว่ากันไปแล้วค่ะทีหลังไกลไกลเนาะไกลสิจ๋าถ้าจะให้หนูไปกินตรงนั้นหนูก็คงจะไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่ากินข้าวเช้าจนชินแล้วนะพร้อมกินกาแฟไม่ไปกินก็ถ้าหากินแถวนี้ก็พอได้อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันทนความน่ารักของบูวี่ไม่ไหวเลยจัดกางเกงเก็บพุงพร้อมกับขาสั้นขอบคุณมากนะคะคุณพี่จะเที่ยงไม่ได้อาบน้ำไหมยังจ้าแม่พักผ่อนได้เลยงั้นนะรอหนูก่อนนะแบบเอาแบบไม่รีบเดี๋ยวชวนไปด้วยครับขับรถเล่นปะเออปะไปเที่ยวเล่นกันก่อนปะเที่ยวตรงไหนขับรถดูทะลงทะเลก็แม่จะชวนพ่อขับไปไหนล่ะถ้าเราถ้าเกิดอยากเที่ยวก็นำขับรถวนในเมืองเล่นก็ได้เนี่ยหนูขอแต่งหน้านี่ก็สักพักก็เสร็จแล้วพี่แอนแกก็จะเก็บของอีกอ่ะอาบน้ำไปก่อนแล้วมารอฝรั่งเยอะมากเลยโรงแรมเนี่ยก็ยังมีฝรั่งตกค้างอยู่ในประเทศไทยเยอะนะแต่งหน้าเก่งมากคิ้วปากตาแก้มดูเนียนจริงขอบคุณค่ะอุ้ยน่าเสียดายจังน่าเสียดายเนาะโอกาสหน้าแล้วกันนะคะอยากเจอแต่ลงไปปานพรุ่งนี้อ๋อจ้ะน้องแต้วที่เคยอยู่กับคุณบานไปไหนแล้วโอ้โหก็แต้วลาออกไปน่าจะ3ปีกว่าได้แล้วค่ะไปแล้วค่ะไปอยู่เขาก็มีครอบครัวเนาะแล้วก็แยกออกไปแล้วค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยตัวเองนะคะเราออกไปนานแล้วนะคะนานละคุณชูกุ้งอะไรเนี่ยไม่ได้ดูบัตรโอ้มันนานแล้วใช่ไหมจ๊ะหรือแค่สงสัยมานานไม่กล้าถามหรือยังไงนานแล้วนะกระเตวลาออกไปตั้งแต่โอ้แต่จำไม่ได้ว่าปีไหนกันแน่อะแต่ว่า 2-3 ปีแล้วค่ะนานแล้วล่ะอาจจะดูแบบฟุ้งๆดูสีแบบโหเหมือนแบบงิ้วเงิ้วอะไรเงี้ยเหมือนจริงแต่ว่าเดี๋ยวพอแต่งเสร็จมันจะกำลังพอดีเลยสวัสดีจ้าคุณก็นุชไงใครจะทำไมตั้งชื่อเฟซได้แบบหาเรื่องมากเม้นพูดคุยกันได้นะคะคือบัตรว่าไม่อยากรีบมากเกินไปคือพ่อกับแม่เขาตื่นเช้าแล้วเห็นว่ากินเช้าแล้วอะไรเงี้ยแกก็คงมาถามว่าจะกินอะไรที่ไหนต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยแพลนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอแพลนแล้วเดี๋ยวสามีแกก็ยังสโลไลฟ์อยู่หน้าโรงแรมตรงนี้เนี่ยติดทะเลไงอาทิตย์นี้หน้าร้านอาหารเปิดให้นั่งได้แล้วขอให้ทุกอย่างกลับมาปกตินะพี่เนาะลำบากชิบเป๋งเลยอะนะคะเนี่ยบัตรอ้วนอะอ่านบทความนะคะที่ว่าเริ่มมีบางรัฐหรือบางแบรนด์ที่อเมริกาเนี่ยดรอปธุรกิจหรือว่าล้มละลายก็มีหรือไม่ก็หยุดการผลิตเนี่ยนะคะมันทำให้บางอย่างนะคะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยชอบค่ะชอบโทนนี้ขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณมากๆที่ชื่นชม
ันนี้คือการคัดให้แบบตาดูคมมากขึ้นนะคะอาจจะยังดูแปลกๆเดี๋ยวคอมพิวต์ลุกแล้วจะโอเคแหละเออมาชวนคุยกันนะคะสามีน่าจะไปนั่งดื่มกาแฟเพราะว่าตรงหน้าโรงแรมคือทะเลอะค่ะที่ถ่ายให้ดูนะคะพ่อแม่แกก็ไปมาแล้วแต่เช้านะคะไปกินมาแล้วแต่บ้านอ้วนไม่กินเดี๋ยวรอกินทีเดียวบ้านอ้วนเนี่ยชีวิตจริงไม่กินพร่ำเพื่อนะคะทุกคนอาจจะตัดสินแบบอ้วนกินเยอะนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้ยนี่ไม่กินแบบซอกแซกนะนี่กินหลักๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีพลังในการกินสนุกอร่อยให้แฟนเพจดูถ้าเรากินอยู่ตลอดเวลาจริงๆแต่ก็กินเก่งนั่นแหละไม่ได้ว่าจริงๆฉันไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยไม่หลอกตัวเองนะแต่ว่าแต่จะไม่มานั่งกินจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวกินอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะคะปฏิเสธเลยจะไม่แบบเที่ยวกินไปเรื่อยนะคะจะกินเพื่อที่จะรอกินเพื่อที่จะให้แฟนเพจได้แบบมาดูไลฟ์สดของพยาบาลอ้วนนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นพื้นที่ที่เรามีความสุขด้วยกันบัดอ้วนไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจหรือว่ารับรับเค้าเรียกว่าอะไรนะมีหลายร้านติดต่อเข้ามานะคะเพื่อที่จะจ้างอะไรเงี้ยโรงแรมเดี๋ยวกลับไทยก็จะไปพักบ้างอยู่ในตัวเมืองประจวบค่ะพี่พิมพ์วราอยู่ในตัวเมืองประจวบจ้ะพี่จ๋าใกล้จะกลับไทยกันได้หรือยังหมายถึงว่าการเดินทางมาประเทศไทยมันเป็นยังไงบ้างเพื่อนยังมีคนที่แบบว่าตกค้างจากตอนต้นคลิปใช่ไหมจ๊ะขอบคุณพี่ๆมากๆคือบัดอ้วนจะไม่กินแบบจะไม่กินจุกจิกเออจะรอให้หิวแล้วก็กินอะไรเงี้ยเจ๊ไปกินร้านไปกินข้าวร้านปฐมนครปฐมรสเด็ดไหมคะพี่ดาชอบไปกินข้าวต้มเลือดหมูจริงหรอ okay. จ๋าจะไปไหนพ่อ จะไปไหนรู้ไหมพ่อกับแม่ออกเที่ยวแล้วไปล็อกนะล็อกรถอ้าวล็อกไหมอ่ะมีของมีค่าอะไรไหมมีของมีค่าอะไรไหมมีแล้วไปช็อตเช็คเลยไหมเดี๋ยวก่อนรอพี่แอดก่อนพี่แอดไปน่าจะไปร้านโซนกาแฟพ่อกับไปละพ่อกับแม่สวีทนั่งไปแล้วค่ะไปละพ่อกับแม่สายวามคือทนอยู่กับที่ไม่ได้คือนอนอยู่กับบ้านมึนหัวแต่ถ้าขับรถไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยบัดว่าเหตุผลนึงนะคะที่แบบอยากพาพ่อกับแม่เที่ยวเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยเราคือเราจนอะพูดง่ายก็ไม่จนนะแต่ก็คือจนนั่นแหละพอโตมามองย้อนกลับไปคือจนแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปนู่นมานี่พอเรามีโอกาสมีเวลาเนี่ยเราก็บริหารเวลาให้กับพ่อกับแม่นะโหแต่งตัวหล่อจังเลยอะไหนมายืนให้ดูหน่อยดิพุงเราเริ่มใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ย แต่งตัวหล่อสวัสดีค่ะคุณน้ำเพชรถึงจะอ้วนนะบางคนผอมเสียอีกจริงๆมันอยู่ที่การบริหารเสน่ห์หรือวิธีการมีรอยยิ้มการพูดคุยการสร้างสมรรถภาพเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความสวยความงามเอาไปเลยจ้ะอย่าไปไกลนะคิดถึงจะไวแล้วไวแล้วไปไปไปเที่ยวไปเลย no eating today next video เดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลาขอเมคอัพก่อนลุคที่เราแต่งหน้าเวลามาต่างจังหวัดหรือว่า outdoor เนี่ยเราจะไม่ลากอายไลเนอร์ไปบริเวณขอบตรงนี้เราจะวิงให้สูงนะคะก็กรุงเทพก็ภายใน2วัน3วันนะคะหรือเซอร์ไพรส์วันนี้ยังไม่รู้เลยเอาดีๆนะคะถึงไหนแล้ววะพูดเรื่องอะไรวะเออช่างเถอะคืออย่ารอให้พ่อกับแม่ตายจากไปนะคะแล้วค่อยน่าเสียดายจังเลยเนี่ยเราทำให้คนที่เรารักเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเราทำให้คนที่เรารักให้พ่อให้แม่นะคะเรากลับใต้เนี่ยเราก็ไปดูแลแม่
นะคะแม่สามีอ่ะนะเราก็ดูแลแม่ดูแลญาติพี่น้องนะคะเราได้พบปะญาตินะคะเราได้ดูแลแม่ดูสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายความจำเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยเราต้องมีให้กับครอบครัวของเรานะคะบางคนเนี่ยเอาสะดวกสบายสุขสบายตัวเองหรือภาพอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคนในครอบครัวยังลำบากอยู่นะคะบัดอ้วนก็อยู่ในวัยที่แบบครอบครัวคือมาที่หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวแล้วคนที่เรารักเนี่ยมาที่หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยประสบการณ์แหละถ้าอายุประมาณเราก็อาจทุกคนอาจจะคิดเหมือนเราก็ได้นะคะคืออะไรก็พ่ออะไรก็แม่ไว้ก่อนแหละตอนเนี้ยนะคะคนอื่นจะวิจารณ์หรือจะคิดอะไรยังไงไม่รู้คนอื่นเขาอะนะคะมันเป็นแค่ความคิดของเขานะคะเราอะนะคะก็ดูแลครอบครัวของเรานะคะในรูปแบบชีวิตของเรานั่นแหละโอ้โหแม่งเหมือนจะแบบโอเวอร์โอวังไปว่าทำไงดีวะข้างนี้ไปใหญ่แล้วก็ตามกันไปจ้ะเออได้แหละนะคะ You look beautiful Thank you I just simply I just simply person จะบอกว่าไงฉันเป็นคนธรรมดานะฮะ peopleพี่จ๋าฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่งหน้าสวยขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวพอออกแดดไปก็ไหลหมดแท้ๆเดี๋ยวก็ไหลหมดพอเราถึงวัยนี้แล้วเราจะรู้เลยนะว่าโอ้โหสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดคือสิ่งรอบตัวในชีวิตของเราตามบทบาทหน้าที่ของเรานะคะงานของเรานะคะหน้าที่อาชีพของเราคนรอบตัวเราญาติพี่น้องเราลูกน้องเราแม่พ่อเราพี่น้องเรานะคะคือคนที่สำคัญนะคะเราต้องให้ความสำคัญมากหน่อยนะคะมากกว่าเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องโฟกัสไปที่แบบการก้าวหน้านะบานอ้วนบานอ้วนคิดว่าแบบนั้นนะนี่คือวิธีการคิดของบานอ้วนนะเราคิดแบบนี้นะคะแล้วก็โตมากพอที่จะแบบเข้าใจนะคะวิธีการคิดหรือการแสดงออกทางความคิดของคนอื่นนะคะก็รับฟังอยู่นะคะไม่ใช่แบบเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอถึงวัยนี้แล้วเราจะแบบโตเราโตแล้วอะเราเข้าใจนะคะแล้วเราสามารถที่จะเป็นผู้นำให้กับยูนิตของเราครอบครัวเราหรือว่าคอมพานีของเราหรือว่าเพื่อนที่เรารักอะไรเงี้ยในวันที่เขาต้องการคนนั้นอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยบัดอ้วนว่าบัดอ้วนเป็นคนนั้นได้เป็นคนที่แบบมั่นคงทางจิตใจอะไรเงี้ยได้พอสมควรนะคะคือเป็นผู้นำได้อะวันนี้กล้าพูดแบบนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะอยู่แบบอยู่ให้คนที่อยู่ข้างๆเราเขาอุ่นใจในวันที่เขาทุกข์อ่ะบัดอ้วนคิดว่าบัดอ้วนเป็นคนคนนั้นได้แล้วแหละนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะโฟกัสสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยมันจะดีนะมันดีนะมันดีมันทำให้เราดีนะคะ casual I am casual woman yes I am casual woman ส่วนที่เราดีเนี่ยก็ถ้าพี่ๆมาฟังเรารู้สึกจันลงใจดีก็เอาไปเป็นแบบอย่างได้นะคะแต่บางอย่างเราก็ไม่ดีอะไรก็ดูเป็นบทเรียนไปก็อย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่โอเคก็เตือนกันได้นะนี่ไม่ใช่ว่าเตือนกันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยบานอ้วนนะส่วนใหญ่เขาจะชอบให้คนมาชมพอเวลาที่แบบว่าใครมาตินะมีปัญหาทันทีอะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอบานอ้วนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่อยากเตือนไว้เฉยๆว่าบางทีเนี่ยเข้าใจอยู่ค่ะการแสดงออกทางความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่บางทีเนี่ยปราศจากวุฒิภาวะเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นสะเทือนได้เหมือนกันนะไม่มีลูกไม่มีภาระก็จริงอยู่ค่ะไม่มีลูกไม่มีภาระจริงอ่ะมีอยู่นะเอาดีๆก็มีภาระอยู่ค่ะตอนเนี้ยวัดอ้วนเนี่ยก็มีองค์กรมีงานที่เราต้องรับผิดชอบมีพนักงานนะคะ
แล้วก็มีครอบครัวเป็นภาระแต่ถ้าภาระที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าหนี้สินเนี่ยไม่มีเพราะว่าเราขยันมากๆเลยตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะคะถ้าจะให้อวดก็คืออวดว่าบันว่าเป็นคนขยันนะคะไม่ค่อยอยู่เฉยเนี่ยที่โปรเจกต์ที่เที่ยว2สัปดาห์เนี่ยก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะเดี๋ยวมีธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะถ้าคนเขาจะมองจะตัดสินอะไรเป็นเรื่องของเขานะคะแต่คนที่เราต้องแคร์มากจริงๆคือคนที่เขารักเราแหละเขาห่วงเราจริงๆอะไรแบบนี้เออคือเราอยู่ในวัยนี้แล้วเนี่ยมันหวั่นไหวไม่ได้อะค่ะนะคะเราต้องเป็นหลักให้กับผู้คนนะคะก็ไม่ได้หลอกว่าเอ้ยฉันเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนแอก็ไม่ใช่นะคือเรามองปัญหาด้วยตรรกะด้วยเหตุผลแล้วก็พร้อมจะแก้ไขจะไม่เข้าข้างตัวเองและไม่หนีปัญหานะคะทีนี้มันก็เวลาเราเจอเรื่องใหม่ๆหรือว่าอุปสรรคใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เราก้าวข้ามมันได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่ยอมหนีปัญหานะคะมันก็ไปได้ของมันเรื่อยแหละนะคะมันก็มีทางออกของมันไปได้เรื่อยนะคะเวิร์กก็ไปไม่เวิร์กก็หยุดอะไรแบบนั้นประมาณนั้นแหละมันว่าก็คิดอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่วันอ้วนก็เป็นคนพูดหมดอ่ะแม่งแบบคือพรับบิกอะนะคะประมาณนี้ไม่ติดตาสองชั้นไม่ติดขนตารักเธอซึ่งก็รักเธอซึ่งก็รักเธอซึ่งก็รักเธอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับถ้อยคำดีๆที่พิมพ์ให้พยาบาลอ้วนนะคะไม่มีชีวิตใครที่เพอร์เฟกต์หรอกค่ะหลายคนพี่บานโชคดีจังเลยอย่างเงี้ยโอ้โหบานอ้วนคนนี้นะคะโดนสารพัดมาเหมือนกันแต่ว่าพอถึงวัยนี้แล้วเนี่ยปัญหาในอดีตที่ตอนเด็กคิดว่ามันใหญ่อ่ะมันไม่ได้ใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นปัญหาที่เราต้องเดินเข้าไปคุยกับมันจริงๆอ่ะปัญหาแล้วมันถึงจะจบนะคะจริงๆมันถึงจะจบในวัยนี้เนี่ยคือเป็นวัยที่เข้าใจปัญหามากขึ้นไม่ใช่ในวัยดิในภาวะนี้เนี่ยบัดอ้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่เข้าใจปัญหาโทษนะคะแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็คแสงก่อนได้หรือเปล่าได้อยู่เลยเสร็จแล้วค่ะเมคอัพก็สวยมากจ้าคุณพี่พันนีคนที่ตอบคุณพี่ว่าไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางคือน้องนะคะระบบเนี่ยสรุปยอดไปให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่พันนีสะดวกโอนใช่ไหมคะถ้าคุณพี่สะดวกโอนคุณพี่โอนตามยอดได้เลยคุณพี่พันนีสุดที่มากแต่ถ้าคุณพี่ไม่สะดวกโอนเป็นแต่เก็บเงินปลายทางอะนะคะคุณพี่ต้องไม่เอฟของที่ร้านเรานะคะคุณพี่ใช้วิธีโอนอันนี้โอนจ่ายจากตู้บุญเติมก็สะดวกนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็หรือว่าก็เซเว่นก็สะดวกนะคะถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ตู้ ATM เนาะนะคะ it's sensational แปลว่าอะไรจ้ะชอบเวลาคุณบานคุยแบบนี้เหมือนสอนหนูไปด้วยให้หนูได้คิดอะไรเยอะเลยค่ะสีปากสวยสุดๆขอบคุณมากๆค่ะบัดว่าไม่ได้สอนหรอกบัดว่าเล่าชีวิตตัวเองให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์จากการผ่านชีวิตมากกว่าไม่ได้เอาแบบว่าอ่านมาเล่าอะไรเงี้ยบัดอ้วนน่ะผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆค่ะชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นแบบอายุถึง30ปลายๆเนี่ยถ้าเราประกอบกับการมีแนวคิดมีความชัดเจนมีความเข้าใจนะคะหรือบัดว่าก็ได้มีโอกาสที่ได้เรียนพยาบาลเนาะก็ในหลักจิตวิทยาหรือมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการคิดบวกอะไรเงี้ยการเข้าใจตนเองหรือเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมาด้วยตัวเองแล้วผ่านมันมาได้นะคะประสบความลำบากแล้วประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการพ้นทุกข์ในบางเรื่องที่เราคิดว่าเราแบบไม่คิดว่ามันจะพ้นได้อะไรเงี้ยเราก็พอเราคันแล้วเรามองย้อนแล้วเราเข้าใจมากขึ้นเลยนะคะโอนทางเซเว่นง่ายมากเลยจ้ะพี่จ๋านะโอนทางเซเว่นเนี่ยพอแอดมินเขาสรุปยอดให้เนี่ยเขาจะมีเลขบัญชีให้นะคะเขาจะมีเลขบัญชีให้คุณพี่เอาเลขบัญชีเนี้ยไปให้พนักงานเซเว่นแล้วเอาเงินเนี่ยยอดที่ทางร้านสรุปให้เนี่ยให้เขาเซเว่นเขาจะคิดค่าบริการนะคะน่าจะ10บาท15บาทไม่แน่ใจแล้วเขาก็จะให้บินกลับมาพี่เอาบินตรงเนี้ยถ่ายรูปแล้วส่งให้แอดมินแค่นั้นจบเซเว่นนะคะง่ายมากที่สุดนะคะ
สเปรย์อันนี้ก็ใช้แบบถูกนะคะไม่ชอบใช้ของแพงอันนี้ก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะน่าจะ100กว่าบาทเป็นสเปรย์น้ำแร่ค่ะบัดอ้วนเนี่ยแต่งหน้าหลายชั้นมากไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะคะแต่งหน้าไม่ได้เนียนขนาดนั้นหรอกตัวจริงก็ธรรมดานะคะเป็นรองพื้นเป็นแป้งเป็นบลัชออนเป็นอะไรหลายๆอย่างใช้สเปรย์เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ทุกอย่างมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ดีกว่าตอนไม่แต่งนะคะบัดอ้วนเนี่ยมองว่าฝึกแต่งหน้าก็ดีนะพี่เวลาที่เราแบบสวยดูสดใสเวลาเรามีรอยยิ้มพูดอะไรกับใครอะไรเงี้ยมันก็ดูดีมีภาษีมากขึ้นนะคะบัตรประชาชนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละต้องใช้บัตรประชาชนด้วยใช่ไหมจ๊ะโอเคบัตรอ้วนไม่ค่อยแน่ใจส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางมือถือแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะ COD จริงๆมีหลายเพจมากๆนะคะส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เขามี COD หรือว่ามีเก็บเงินปลายทางแต่บันอ้วนก็น้อมรับไว้พิจารณาละกันเพราะว่ายังไม่สามารถสร้างระบบลองคิดดูแล้วมันไม่เวิร์กนะคะกับร้านของตัวเองที่จะให้มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าเรากลัวการปฏิเสธสินค้าแล้วก็มีความยุ่งยากซับซ้อนในการทำบัญชีค่ะเพราะว่าบันอ้วนเนี่ยทำบัญชีด้วยนะคะส่งสำนักบัญชีเนี่ยของเราคือมันจะเกี่ยวกับเรื่องการรันเลขที่บินนะคะการบริหารจัดการกับสเตทเมนต์เงินเข้าไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้วิธี COD อ่ะพูดง่ายนะคะใช้วิธีแบบเก็บเงินปลายทางอย่างเงี้ยมันซับซ้อนแบบนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาบูลลี่นะคะแต่ว่าแทนที่จะอยากได้ลูกค้ามากขึ้นมีคนพิมพ์แรงๆนะคะแปลกมากเลยนะทั้งที่มันเป็นการบริหารจัดการของเราให้เขาลงมานั่งบริหารแบบเราก็น่าจะไม่ค่อยไหวเพราะว่าวันๆน่าจะยุ่งเรื่องอื่นมากกว่านะคะมันมีเหตุผลของมันนะคะบูลลี่ทำไมนะคะแค่เตือนก็พอแล้วถ้ามีคนนะแล้วก็บอกว่าเกลียดจังเลยผู้หญิงคนนี้มาสั้นมาเม้นไว้มาเม้นนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าให้ไปไกลๆอะไรเงี้ยแต่อินบ็อกซ์เข้ามาอะไรเงี้ยมีนะคะมีเยอะด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาแต่ละเคสมาเล่าให้ฟังแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าอย่าไปทำนะอย่าหาทำนะคะที่แบบว่าไม่ชอบเขาแล้วก็ไปว่าเขาให้เขาไปไกลๆแต่จริงๆแล้วตัวเองคือยังอยู่กับเขาไม่หยุดเลยอ่ะจริงๆเราเลือกที่จะไม่ดูหรือไม่เข้าไปทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งอะไรเงี้ยนะคะยูมา you are going to go praise everyone love you thank youมีคนเข้ามาบูลลี่เยอะมากเลยค่ะแบบคืออาจจะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะไม่เข้าใจโปรแกรมหรือเปล่าว่าแบบยูคือคนที่เข้ามาเองฉันอยู่ของฉันแบบพรับบิกก็จริงแต่ว่ายูจะให้ฉันหนีไปไม่ได้ยูต้องหนีไปเองยูต้องไปของยูเองยูไม่ชอบคือใช่เข้าใจแต่ยูต้องไปเองไม่ใช่ฉันไปฉันอยู่ของฉันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วยูเข้ามาเองถ้ายูเจอยูไม่ชอบยูต้องสคริปต์หรือไม่ก็ยูต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมีคนแบบนี้เยอะเขาแบบไม่เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมบัดอ้วนไม่โกรธนะคะเสียเวลานะคะไม่ค่อยโกรธนะเรื่องพวกเนี้ยถามว่าเอ้ยพี่บานไม่รู้จะโกรธคนเป็นหรอโกรธเป็นยูแต่ว่าบอกค่อยเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวนี้พออายุมากเข้ามันบอกค่อยแบบเราไม่แลกอ่ะเราไม่แลกนะคะเราไม่แลกจริงเดี๋ยวนี้เราโตมากนะคะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยกำลังหาวิธีเก็บเครื่องสำอางได้ไหมลุคนี้ได้อยู่เนาะและอีแบบสเปรย์นี่มันทำให้หน้าเงาๆนั่นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบชัดนิดนึงเดี๋ยวลองปิดอันนี้ก็คือแสงที่แบบเป็นแสงธรรมชาติในห้องแล้วก็ไม่ได้มัดผมอะไรนะคะอันนี้ก็ผมพยายามไม่สระนะคะสีผมมันจะได้ไม่ดอกนะคะแต่ก็ไม่เหม็นนะก็หวีผมให้มันแบบตั้งใจทำให้มันช็อตแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาท์ดอร์แล้วเหงื่อออกนะคะแล้วผมเนี่ยมันจะยังเกาะตัวกันเป็นฟูๆอยู่แบบนี้มีโวลูมนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยทำให้ผมไม่ฟีบนะคะเหงื่อที่มันออกมันก็จะออกตรงหนังหัวแล้วไหลลงมาที่หน้าใช่ไหมบัดอ้วนก็ใช้วิธีนี้แหละนะคะช่วยทำให้ผมเนี่ยมันดูฟูแล้วก็ตัวผมเนี่ยไม่ไปเปียกเหงื่อที่อยู่หนังหัวนะคะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เวลามองมาหน้ามันก็จะดูไม่แอนนี่มากอะไรเงี้ยพี่ก็ติดตามน้องบาร์พอสมควรชอบความคิดคำพูดของมาก
ยกย่องที่สุดคืออารมณ์ของหนูใจเย็นไม่โกรธในคำพูดของคนที่ต่างคำไม่เหมาะรักนะคะหนูแต่งหน้านิดหน่อยแสบหน้าไปหมดเลยพี่บานทุกวันนี้ต้องใช้แป้งฝุ่นอย่างเดียว Can you please do a live program in English someday? We would enjoy that so much. Can you please do a live program in English someday? คือให้เราทำไมนะสิให้เราอธิบายเหรอคะโอ้พี่เปิ้ลก็ส่งข่าวหน่อยแล้วกันส่งรูปใหญ่อย่างนี้ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้ปลอดภัยนะเท็กซัสเหรอเฮอริเคนเหรอโอ้น่ากลัวจริงๆ Pray for Texas บ้านอ้วนเนี่ยต้องขอบคุณแฟนเพจนะคะที่เปิดโอกาสใช่ให้พูดภาษาอังกฤษ yes I can speak English เขาอยากให้พี่พูดภาษาอังกฤษบ้าง you chat to me in English I try to expand to you my almost fan Thai I talk with my fan we can be friend welcomeใช้ใจเป่าปะค่ะอ่านไม่รู้เรื่อง คือถ่ายสดค่ะไลฟ์อ๋อค่ะไม่บันโอเข้าใจแล้วคือเข้าใจแต่ไม่แน่ใจว่าแบบมีความละเอียดอ่อนมากกว่านี้ไหมในประโยคนั้นน่ะคิดว่าเข้าใจนะคะดราก้อนขอบคุณมากๆค่ะน่ารักมากมีเหตุผลไม่ใช่อ้วนแล้วไม่สวยนะคะสวยน่ารักมากไม่สงสัยว่าทำไมลุงแอดถึงรักพยาบาลอ้วนมากขอบคุณพี่อุบลมากนะคะน่ารักครับขอบคุณนะคะคุณดราก้อนถ้าน่ารักก็ให้ดาวสักพันดวงไม่ได้หรอ Nice thank you สวัสดีค่ะพี่บานอ้วนเออตอนนี้บานอ้วนโคตรพร้อมเนี่ยแต่ว่าคือแบบเสร็จละแต่งหน้าเสร็จละแต่สามีอยู่ไหนอะ Thank you so much We understand Okay สวัสดีพี่บานอ้วนจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็น่าจะเวลาแบบเวลาเหมือนออสเตรเลียใช่ไหมอยู่ขั้วโลกใต้ใช่ไหม You beautiful Thank you Jazz Right Okunami Jazz Okunami Filipinoin Japan right บันอ้วนอ่ะดีใจค่ะได้ฝึกภาษาอังกฤษเยอะแยะเลยแล้วก็คิดว่าพี่ๆคนไทยก็ฟังไปด้วยกันไม่รู้ว่ะลิปสติกอ่ะโอ้โหเก็บลึกแล้วพอดีสีอะไรก็ไม่รู้ว่ะสีออกส้มๆหรือเปล่านี่บอกว่า210ค่ะอันนี้210ใช่ป่ะวะไม่ใช่ป่ะวะไม่ใช่เข้มกว่านี้ไม่รู้อะไรจักก็เดี๋ยววันหลังบอกเอาอย่างนี้นี่จะบอกไปเมเบลีนนะคะว่าสันที่ไหนก็มีนะคะช่วงนี้ติดบ้าติดโบก็ติดโบไปนะคะเพราะว่าเราผมสั้นเนาะมันก็เลยแบบดูไม่แปลกตาเพราะว่าไม่ใช่ว่าดูสวยนะดูไม่แปลกตาโอเค you're my favorite Thai person thank youWhen coronavirus gone, you can come to Thailand. บัดอ้วนรู้สึกภูมิใจนะทริปเนี้ยเพราะว่าบางช่วงเราเหมือนได้แบบถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยเด้ว่าบ่แบบบางทีแบบได้ใส่ผ้าถุงได้ไปวัดไหว้รูปไหว้พระนะคะถ่ายรูปสวยๆเอามาลงเนี้ยสำหรับชาวต่างชาติเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องสวยงามอะไรเงี้ยเป็นการเหมือนเผยแพร่วัฒนธรรมนะก็บัดว่ามีแฟนเพจชาวต่างชาติหลายนะเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนแต่ก่อนเราก็คุยภาษาไทยอะไรกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีฝรั่งอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเธออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาด่าอย่างเดียวนะแบบว่าเขาแบบเข้ามาพูดคุยชื่นชมมาเรียนรู้มาเอ็กเชนจ์มาแลกเปลี่ยนกันนะ
มันก็ภูมิใจอยู่เด้มันก็แบบรู้สึกไปภูเก็ตอย่างเงี้ยเป็นเมืองที่ฝรั่งหรือชาวต่างชาติเขารู้จักหรือไปพังงาอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ได้เผยแพร่หรือว่าให้เขาเห็นว่าเมืองมันสวยนะราคาก็ไม่แพงคนไทยก็ดีอะไรเงี้ยคือพูดไปเหอะเวลาที่แพนเดมิกโรคระบาดมันหายไปเขาอาจจะเอาประเทศไทยอ่ะเป็นหนึ่งในช้อยของเขาก็ได้อะไรเงี้ยบัดว่าก็รู้สึกดีอะค่ะชื่นใจที่ได้เที่ยวแล้วก็ได้บอกต่อนะคะ Hi Big Nurse ใช่ไหม Hi Big Nurse How long are you on vacation today 15 day a few day to Bangkok สวัสดีค่ะรับชมอยู่จากเชียงรายมีโอกาสมาเที่ยวทางเหนือบ้างนะคะได้เลยจ้ะบานุก็เคยไปเที่ยวเหนือนะคะแต่อาจจะเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณนั้นคิดว่า come to know Brazil you will love it really okay if coronavirus gone I will plan travel another country สมมตินะถ้าสมมติว่าโรคระบาดหายเนี่ยไม่แน่นะบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้มีแฟนเพจชาวต่างชาตินะคะบอกว่าอยากมาประเทศฉันไหมฉันจะให้ที่อยู่แล้วฉันก็ซื้อตั๋วให้เธอด้วยขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแม่มาว่ะแป๊บนึงนะรับสายแม่สามีอยู่ไหนวะทำไมไม่มาสักทีนานไปนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมาเที่ยวนิวซีแลนด์ You're beautiful I like the way you put your makeup Good night Oh good night Norma Dears Chavez Where you are I miss watching you eat at the sticky rice and bamboo shoot Really ว้าวมาแล้วทำไมอ่ะเพราะแม่กับพ่อออกไปขับรถเล่นแล้วก็หนูแต่งหน้าอยู่หนูเพิ่งแต่งเสร็จหนูก็เลยถามหาว่าหนูก็ถามหาว่าพี่อยู่ไหนอะไรอย่างงี้ไงคะใครอ่ะแล้วพี่ทำอะไรอยู่หนูอาบจนแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้กดหนูเลยวันนี้เดี๋ยวหนูปิดไว้ก่อนคนดูไม่เยอะกี่คนเราไม่เยอะ300คนเบาๆพี่ต้องเก็บให้เสร็จภายใน10นาทีตอนนี้เหรอใช่แล้วน้าก็ยังไม่อาบอีกแม่ชวนไปกินขนมจีนหน้าโรงแรมเนี่ยกินไปคงไปทำอะไรแค่อาบน้ำไม่ต้องอาบหรอกหนูพาไปเล่นน้ำไปดิไม่ต้องเก็บป้อง My sweetheart ชมวิวทะเลฮะชมวิวทะเลตรงนี้โอเคถ้างั้นหนูไปกินข้าวกับแม่ถ้างั้นหนูขอสายแบตพี่จะเก็บให้หนูทุกอย่างถูกไหมโอเคไม่แล้วพ่อแม่อยู่ฮะอะไรนะรถไม่มีก็ออกไปแล้วขับรถออกไปแล้วแต่วนไปอยู่หน้าโรงแรมเนี่ยโทรมาตามให้ไปกินขนมจีนด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวได้ออกไปแล้วเนี่ยอ๋อขนมจีนตรงเนี้ยเดินไปได้ก็เดินหนูไม่ได้ขับรถหนูก็เดินมาเที่ยวนิวซีแลนด์โอเคค่ะสวัสดีพี่ธิดาโอ้ขอบคุณสำหรับดาว thank you สายไมค์อยู่ไหนนะมาโอเคไอจะพาไปดูไอจะพาวะสั้น proud to presentThe sea, the beautiful sea, ประจวบคีรีขันธ์ province, เมืองสามอ่าวยากาเดอร์ยากาเรียกว่าอะไรแหละภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าทะเลสวยค่ะโรงแรมที่เราอยู่นี่ติดทะเลนะนี่แต่ว่ามันอ้วนแค่พาดูแต่ห้องนะคะซึ่งก็ได้ค่ะไปกันโอเคสามีหาเรื่องให้บ้านอ้วนออกจากห้องนี้ไปซะเพื่อที่จะสะดวกในการเก็บป่ะเดี๋ยวบันทุนอาจจะเปิดเป็นคลิปใหม่นะแล้วก็ไปด้วยไปเปล่าใครจะไปให้พิมพ์ว่าไปหญิง
ลุงไอ้จ๋าน้องขอใส่ชาร์จหน่อยค่ะมาขอ power bank 1อันเพราะว่าเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วไปเปล่าใครจะไปให้พิมพ์ว่าไปดิใครจะไปให้พิมพ์ว่าไปมันหนักอ่ะอันนั้นอ่ะเอาแบบง่ายๆเบาๆกันไปจะไปตัวเปล่าเนี่ยกระเป๋าไม่เอาครับกระเป๋าไม่มีอะไรเนี่ยอุปกรณ์ครบหมดละไปเออไปดิป่ะไปๆๆกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ตังค์ไงไม่มีเลือกเอาตังค์แม่ดิไปไปดิเฮ้ยเราเพื่อนกันวันนี้ขอแต่งแบบสบายๆนะคะวันนี้ outfit of the day today outfit เอ้ยผิดด้านนี่หว่าผิดด้านผิดด้านช่างเหอะปะอ๋อนี่ไงนี่ไงเราสามารถดูเราสามารถดู outfit ได้วู้ฮู้โอเควันนี้แต่งตัวแบบชิวๆไปช่วงเนี้ยนี่ขาเล็กว่ะโอ้อย่าลายตาเด้อนี่คือโรงแรมแล้วนั่นคือร้านสุดาคาเฟ่และนี่คือด้านหน้าของโรงแรมกลัวแม่จะอิ่มแล้วหนีจังจริงเขาก็มีแบบมีโซนอาหารเช้าถ้าเกิดใครมาก็สามารถมาพักได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบเป็นมื้อเช้าแบบนี้นะคะมีซีเรียลมีอะไรแบบนี้ค่ะขนมปังเนี่ยค่ะมีนมมีซีเรียลนะคะหนึ่งอันแล้วกันนอกนั้นก็ beautiful สีใสสีใสmorning morning ขับรถแล้วมาจอดหน้าโรงแรมที่พักเดินมาดีกว่าไหมคะพ่อกับแม่ไหนดูดิคืออะไรจ๊ะมีข้าวข้าวมีไหมว้าวอ๋อนี่ไงแฟนเพจบอกร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยโอเคไหนดูสิเดี๋ยวไปดูก่อนก็ไปนู่นนะว้าวแกงเขียวหวานอันนี้อะไรล่ะจ๊ะอร่อยทุกอย่างน้ำยาตำลึงฮะแล้วคะเหมือนน้ำพริกไหมคะน้ำพริกหม้อนี้น้ำยาตำลึงนี่จะหวานไหมมันไม่หวานมันเหมือนน้ำยากะทินี่ตัวอ๋อแต่ว่าใส่ลูกตำลึงอ๋ออยากกินข้าวถ้าข้าวก็จะราดอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาข้าวเอาข้าวค่ะแกงเขียวหวานเหรอเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะคะครับผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนราดเองครับผมนี่ค่ะราดเองก็มาอุ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าไม่ใช่ไม่เอานะขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะคะแล้วเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่